อีกหนึ่งประเด็นทางการบ้านการเมืองนะคะเรื่องก็คือการผ่านเรื่องของพัก ขีกาขาวสู่พักประชาชนหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักเก้าไกลจนถึงวันนี้ก็ยังมีข้อสังเกตเรื่องของข้อกฎหมายกันอยู่นะคะอย่างเช่นสามารถทําได้หรือไม่เพราะว่าหนึ่งในนั้นที่เขามีการตั้งข้อสังเกตก็คือพักมีการจัดตั้งสาขาครบเนี่ยสี่ภาคตามกฎหมายหรือไม่เรื่องนี้ทางกะกะตเ,เขาออกมายืนยันแล้วบอกว่าพักเขามีการจัดตั้งสาขาครบทัววแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในระบบเนี่ยม,มันอาจจะยังไม่เห็นเนื่องจากว่ายังไม่มีการอัปเดตข้อมูลนั่นเองค่ะ นายแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการกรกตและนายทะเบียนพักการเมืองนะคะก็พูดถึงกรณีที่นายแพทย์วรคงเดชกิจวิกรมกาวว่าหน้าพักไทยพักดีจะยื่นกรกตยุบพักประชาชนเนื่องจากในช่วงที่ยังใช้ชื่อพักถิ่นกาขาวชาววิไลยยังตั้งสาขาพักเนี่ยไม่ครบ4ส,สาขาว่าตามกฎหมาย ของพักการเมืองทุกกิจกรรมของพักจะสมบูรณ์ทันทีเมื่อพักได้ดําเนินการแต่เมื่อยื่นต่อนายทะเบียนพักการเมืองแล้วหากพบว่าดําเนินการไม่ถูกต้องก็จะมีผลย้อนหลังให้การกระทํานั้นเสียไปค่ะในกรณีการจัดตั้งสาขาของพักทินกาขาวชาววิไลก็พบว่า1สัปดาห์ก่อนหน้านี้ มีการประชุมจัดตั้งสาขาพักใน่วนที่ขาดอยู่จนครบถ้วนค่ะและ้วก็ระยะเวลาในการจัดตั้งก็อยู่ภายในหนึ่งปีที่กฎหมายกำหนดขณะนี้มีการส่งเรื่องมาให้กับนายทะเบียนพักการเมืองทราบขั้นตอนแล้วซึ่งปกติในการประชุมจัดตั้งสาขาพักนายทะเบียนพักการเมืองจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการเมื่อประชุมแล้วเสร็จกิจกรรมนั้นจะมีผลทางกฎหมายแต่ว่าตามขั้นตอนก็ต้องส่งเรื่องให้นายทะเบียนพักการเมืองรับทราบ โดยนายทะเบียนจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าการจัดตั้งในเขตพื้นที่เนี่ยถูกต้องหรือไม่สมาชิกมาประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่หากไม่ถูกต้องก็จะมีผลให้การประชุมนั้นเสียไปจะต้องไปดำเนินการใหม่และตราบใดที่นายทะเบียนพักการเมืองยังไม่รับทราบก็ยังไม่มีการลงในระบบฐานข้อมูลของสำนักการก,ะกะอก้ค่ะก็เลยทำให้นับปัจจุบันเนี่ยข้อมูลนี้ยังไม่ปรากฏบนเว็บไซต์ของกะกะตน,นั่นเอง นายแสวงยังกล่าวด้วยนะคะว่าทราบว่าในขณะนี้พักถิ่นกาขาวชาววิไลกําลังเตรียมจัดตั้งสาขาพักอีกแห่งหนึ่งก็คือที่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะซึ่งถ้ามีการประชุมจัดตั้งแล้วเสร็จก็จะสามารถดําเนินการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสสแทนตําแหน่งที่ว่างได้ในทันที